ร้าว2022และขอเรียนเชิญคุณสมัชชาวิภากรบรรณาธิการบริหารบ้านและศูนย์ค่ะขอเรียนเชิญนะคะทั้ง8ท่านนะคะด้านบนเวทีชื่ออยู่ร่วมกันนะคะเป็นสักขีพยานค่ะในการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิมมิกนะคะมีอุปกรณ์นะคะมอบให้นะคะโดยที่เราที่อยู่บริเวณด้านล่างเวทีเดี๋ยวเราจะให้เสียงสัญญาณนับเคาท์ดาวน์ถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้ถ้าด้านบนพร้อมแล้วด้านล่างคะเรานับกันที่5 4 3 2 1มีคนดูดคลิปจากเพจไปเยอะหรือเปล่ามันก็เลยกระตุกนะฮะและตอนนี้ในขณะนี้เปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะน่าจะดีขึ้นสักเล็กน้อยนะคะด้านบนเวทีกำลังแสดงความว้าวให้กับพวกเรานะคะได้เห็นกันอยู่นะขณะนี้บรรยากาศภายในงานของเรานั้นนะคะจะเต็มเปี่ยมไปด้วยนะคะความสวยงามความสนุกสนานนะคะรบกวนด้านบนเวทีอย่าเพิ่งหยุดค่ะมองกล้องหลักตรงกลางก่อนนะกล้องหลักยกมือขึ้นนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะหลังมือชนกันนะคะโอเคค่ะและยังคงนะคะมูฟอยู่นะคะมือยังขยับอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเป็นที่สัญญาโอเคค่ะขอบคุณนะคะทั้ง8ท่านนะคะและยังอยู่ต่อกับเราด้านบนเวทีนะคะในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะสปอนเซอร์ค่ะทุกท่านนะคะเพื่อเก็บภาพนะคะด้านบนเวทีด้วยกันเรียนเชิญค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ Origin Property ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เบญจกิตินะฮะกับงานว้าวนะฮะอัศจรรย์เมืองหน้าอยู่ฮะก็เป็นเรียกได้ว่าร่วมนโยบายกับ Colorful Bangkok นะฮะคุณผู้ชมฮะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานสถาปัตย์นะฮะที่มาอยู่ใน4มุมเมืองของกรุงเทพเลยนะฮะอย่างวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอานำงานศิลปะต่างๆฮะมาแสดงโชว์ในบริเวณสวนเบญจกิตินะครับคุณผู้ชมฮะใครที่อยากก็ร่วมกิจกรรมฮะก็มากันได้ฮะณบริเวณสวนเบญจกิติด้านหน้าของโรงงานยาสูบครับคุณผู้ชมครับขอเรียนเชิญทั้ง9สปอนเซอร์นะคะด้านบนเวทีนะคะรบกวนถอดแมสเพื่อความสวยงามนะคะของการเก็บภาพแห่งความประทับใจด้วยค่ะรบกวนขอมองกล้องหลักก่อนสักเล็กน้อยนะคะขออนุญาตด้วยนะคะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนคะในขออนุญาตรบกวนย่อลงสักครู่ได้ไหมคะย่อลงสักครู่เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้เก็บภาพแน่นอนขออนุญาตกล้องหลักก่อนนะคะขออนุญาตนะคะตอนนี้เป็นกล้องวีดีโอก่อนสักเล็กน้อยบอกไว้บอกมือได้เลยนะคะแสดงความว้าวให้กับท่านได้เห็นกันนะคะและเมื่อกล้องวีดีโอเสร็จแล้วกล้องหลักย่อตัวขึ้นตรงกลางรบกวนนะคะกดไลค์สักเล็กน้อยมือขวาต้องยกขึ้นมาเลยค่ะในวันนี้ขอเรียนเชิญซีคอนด้านบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญท่านด้วยค่ะและค่ะก็ฝากนะคะยังอยู่กับเรานะคะรบกวนสื่อมวลชนรอสักครู่นะคะเอาละคุณผู้ชมฮะใครที่อยากจะมาฮะมาเจอกันได้ฮะในบริเวณสวนเบญจกิตินะฮะอยู่ฝั่งโรงงานยาสูบนะฮะก็ถ้าเข้าง่ายๆก็เข้าจากทางบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ทะลุตรงเข้ามาเลี้ยวขวานะฮะคุณผู้ชมครับก็มาเยี่ยมชมงานศิลปะงานสถาปัตย์นะในบริเวณงานมีวิทยาศาสตร์มาผสมด้วยนะมากมายก็เดี๋ยวเรามารับชมกันหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เป็นพิธีเปิดนะฮะเปิดแล้วก็พูดคุยเรื่องทัศนคตินะครับขอบคุณค่ะสปอนเซอร์นะคะทั้ง9บริษัทด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะแต่ VIP ยังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะคะทั้ง8ท่าน VIP ยังอยู่นะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะทั้งทุกท่านค่ะให้เกียรติถ่ายภาพนะคะกับ VIP ด้านบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะ
นเวทีนะคะใช่ของหนูดีเชิญพาร์ทเนอร์เลยค่ะด้านบนเวทีเลยนะคะก็พี่กรสูงจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะน่าจะ190ได้เลยนะครับเพื่อความสวยงามของรูปภาพนะคะเนื่องจากพาร์ทเนอร์ของเรานะคะเยอะมากๆเลยร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อาจจะต้องยืนสองไหล่กันสักเล็กน้อยนะคะเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางสำหรับฝั่งที่อยู่ด้านขวาเบี่ยงตัวเอาหัวไหล่ขวาออกและซ้อนนะคะไหล่ด้านซ้ายนะคะเอาหัวไหล่ด้านซ้ายออกนะคะขณะนี้ก็เกิดการเกี่ยงฮะว่าใครจะยืนอยู่ตรงกลางฮะคุณผู้ชมฮะแล้วอาจารย์ชาติชาติก็ให้เกียรตินายกมาคมสถาปนิกนะฮะในการอยู่ตรงกลางแทนนะครับกดไลค์นิดนึงค่ะและอย่าลืมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะยินดีก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่สื่อมวลชนเก็บภาพก่อนแล้วเดี๋ยวกล้องหลักต่อค่ะหาไว้ค่ะรอยยิ้มนะคะวันนี้สวัสดีครับพี่ปุ้ยครับภาคภูมิใจค่ะสำหรับการจัดงานนะคะวาวเฟสติวัล2022อ่ะตอนนี้นะคะรบกวนพี่สื่อมวลชนนั่งลงสักครู่ขออนุญาตนะคะกล้องหลักสักเล็กน้อยมองกล้องหลักที่ยกมือขึ้นนะคะยิ้มทักไว้วันนี้เราจะเก็บภาพกันเยอะพอสมควรนะคะเนื่องจากนะคะงานในครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโอเคขอบพระคุณมากมากนะคะและในขณะนี้เรียนเชิญนะคะพาร์ทเนอร์นะคะลงมาพักผ่อนด้านบนเวทีแต่ยังอยู่ต่ออีก8ท่านนะคะพี่ๆของเรายังอยู่ต่ออย่าเพิ่งลงมาค่ะเพราะในขณะนี้เนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะด้านบนเวทีค่ะเพื่อเป็นเกียรติถ่ายภาพกับ VIP ของเรานะคะอาจารย์บอกว่าผมอยากลงไปดูงานแล้วฮะเขาเรียกใครอยู่นั่นแหละแซวนะฮะคุณผู้ชมฮะจากสีหน้าเมื่อสักครู่นะครับแซวนะฮะคุณผู้ชมฮะจะได้ลงไหมเอ่ยวันนี้ฮะอันนี้เป็นทางลัดค่ะได้เลยค่ะวันนี้VIPของเรานะคะจะถ่ายรูปด้วยกันไปยาวๆเลยนะคะกับทางในภาคส่วนของสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะเอาละแล้วในขณะนี้ก็เป็นการถ่ายรูปที่ระทึกกันนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการชมเดินชมบูธเอ็กซิบิชันต่างๆซึ่งคอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมฮะแอดมินแอบเดินมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะเห็นแล้วน่าสนใจมากๆนะครับใครที่สนใจที่จะมาฮะก็มาเจอกันที่สวนเบญจกิตินะฮะฝั่งบริเวณยาสูบนะครับคุณผู้ชมครับก็เข้าทางง่ายๆก็เข้าผ่านทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะแล้วก็ตรงเข้ามาฮะตรงเข้ามาสุดจนศูนย์ประชุมเลยนะแล้วก็เลี้ยวขวาฮะก็จะเห็นจะเห็นป้ายนะครับว่าเป็นโรงงานยาสูบครับก็พื้นที่โรงงานยาสูบนะปัจจุบันฮะก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนเป็นจักกิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สื่อมวลชนคะขออนุญาตจากแหล่งทำลายปอดนะฮะก็กลายเป็นแหล่งปอดของกรุงเทพไปแล้วฮะกับโรงงานยาสูบบริเวณสวนเป็นจักกิติครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศโดยรอบนะฮะโอเคค่ะพี่สื่อมวลชนคะเรียนเชิญเก็บภาพนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะเก็บภาพทำไว้ได้เลยนะคะและนี่คือภาพบรรยากาศการอบอุ่นของเรานะคะโอเคค่ะเดียวกันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะคะVIPทั้ง8ท่านคะเราลงมาสเต็ปด้านล่างเวทีนะคะเราจะเซลฟี่ร่วมกันกับทุกๆคนในฮอลล์แห่งนี้ค่ะทั้ง8ท่านเราจะอยู่บริเวณด้านหน้า
ณผู้ชมฮะและวันนี้ฮะนะคะขออนุญาตนะคะต้องขอบคุณพี่ว่านของเรานะฮะที่ช่วยใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะให้กับแอดมินหมูนะครับก็เรียกว่าเน็ตเครือข่ายเขาดีกว่าแอดหมูก็ต้องพึ่งพาพี่ว่านฮะจากมติชนนะต้องขอบคุณพี่ว่านด้วยนะครับก็ถือมือถือนะแชร์เน็ตให้ผมอยู่นะครับจัดเสื้อผ้าหน้าผมมาให้พร้อมนะคะตรงนี้แหละฮะและนี่คือภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่เราได้รับเกียรตินะคะแก่ภาพกับ VIP ค่ะจับรูนะคะพี่ไปเลยก็เรียกได้ว่าถ่ายภาพหมู่นะฮะคุณผู้ชมฮะถ่ายภาพหมู่สวยๆนะฮะเดี๋ยวเราลุกขึ้นนะคะและนะคะถามหมู่ให้พี่ดีนะคะเอาละคุณผู้ชมฮะและใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะออกเดินไปยังอีกซิบิชันด้านนอกแล้วนะฮะก็น่าสนใจมากฮะใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมแวะกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมฮะณบริเวณศูนย์ชุมชนแห่งชาติเศรษฐกิจตรงมาทะลุมาเป็นสวนเบญฮะโอเคค่ะพี่น้องฟังข้างหลังนะคะทุกคนภายในงานก็จะมีงานสถาปัตย์นะฮะการออกแบบต่างๆนะฮะจากบริเวณที่เป็นโกดังนะฮะธรรมดาบ้านๆนี่ก็กลายเป็นเวทีจัดงานได้อย่างสวยงามฮะแล้วล่าสุดมินิฮาร์ดมาแล้วฮะเอาไว้ก่อนนะคะลองวิดีโอบอกคุณไปก่อนลองวิดีโอดูใจค่ะทุกคนทำไว้นะคะบอกมือทำไว้เห็นพี่สาชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงไปรอทางด้านล่างนะฮะคุณผู้ชมครับสักครู่นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ชมงานฮะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามเราให้พร้อมกันได้ไหมคะเพื่อเป็นกำลังในวันนี้นับหนึ่งสองสามเฮ้ฮาไปค่ะโอเคค่ะปรบมือกับทุกท่านเลยค่ะและในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เกียรติค่ะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการเปิดงาน Wow Wonder of Wellbeing Sydney 2022อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภายในงานนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอด5วันเต็มด้วยกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะสวนเป็นจักรติแห่งนี้นั่นเองภายในงานนี้นะคะเราได้มีการแบ่งโซนนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทอร์มาติกพาวิเลียนนะคะมาร์เก็ตเพลสค่ะแฮปปี้บาวนะคะบาวแลนด์มาร์คนะคะและกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งในวันที่26นะคะหรือวันเสาร์นะคะเราจะมีกิจกรรมเท้าชีวจิตวอล์กกันอีกด้วยและรวมไปถึงนะคะในวันอาทิตย์ที่27นี้นะคะกับกิจกรรมวอล์กอาสารันนะคะสำหรับท่านใดสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิจกรรมของวอล์กอาสารันสามารถลงทะเบียนกันได้ในเพจเลยนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกับกิจกรรมของเรานั้นกับวอล์กอาร์ติเกตนะคะซิตี้ทัวร์ค่ะและเท้าฟอรั่มนะคะแห่งนี้ก็จะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้กันอีกด้วยนะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอนุญาตนะคะพาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณโซนด้านนอกนะคะเรายังมีทางด้านโซนเอ็กซิบิชันต่างๆที่มาร่วมจัดงานด้วยนะคะดูกับนี้นะคะขอทุกท่านนะคะสามารถเยี่ยมชมนะคะภายในงานได้ตามอัธยาศัยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเอาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดินรับชมงานกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอีกสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็เป็นการส่งรอยยิ้มของอาจารย์ชาติชาติไปก่อนนะในช่วงนี้นะครับไปกันต่อฮะคุณผู้ชมฮะไปต้นนะครับคุยได้เรื่องเอาแล้วฮะจันฮะขอบคุณนะครับเชิญนะครับสวัสดีค่ะใช่ไหมไม่นะไม่ว่าจะ
ก็ในขณะนี้ก่อนจะไปถึงงานนะฮะก็มีการถ่ายรูปกับจันทร์ชาติกันระหว่างทางนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มาเซลฟี่กันฮะเอ้ามาตั้งนานแล้วอาจารย์ฮะอยู่ทั้งวันนะอาจารย์แล้วนี่ก็ท่านนายกของเรานะฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปรากฏดาราผมไม่ยอมต้องรอใหม่เดี๋ยวมาขอเพื่อนได้เลยไม่ไรครับท่านนายกเดี๋ยวคุยกับไลฟ์อาจารย์ชาติก่อนก็ได้ฮะครับผมเป็นไงครับพี่โอ๋ครับเป็นไงวันนี้ชัดมากเลยครับได้ข่าวว่าเวลาสั้นๆแบบนี้เราทำอะไรไปบ้างฮะอาจารย์ถึงตกใจขนาดนี้คือเรียกได้ว่าเนรมิตภายใน2คืนครับ2คืนนะฮะมันก็จะมีความยากอยู่แล้วก็ทุกอย่างเราจะต้องทำที่สุดเพราะไม่มีเวลาเซตอัพน้อยมาก2คืนเลยเหรอ2คืน2คืนเท่านั้นเท่านั้นนะเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวอยากเชิญชวนคนให้มาเดินในสวนแล้วจะได้พบexperience ใหม่ของการอยู่ในสวนนะก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับพี่โอสปอยสักเล็กน้อยฮะด้านนอกตอนนี้คนดูยังไม่เห็นด้านนอกเนี่ยมันจะมีไลท์แอนด์ซาวด์ในเวลาหัวค่ำยาวไปจนถึง4ทุ่มนะครับโอ้โหแล้วก็ตรงนั้นอ่ะเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากเอ้ากลางวันมีดนตรีในสวนเย็นๆสบายๆเหมาะกับอากาศช่วงสุดสัปดาห์นี้ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลๆมาที่สวนเบนนะฮะกิตตินี่คือเดสทิเนชั่นที่ทุกคนจะมาฝั่งโรงงานยาสูบด้วยนะมีความรู้ด้วยว่าสวนเบนนั้นเก่าสวยแล้วนะที่ว่ามีไฟระหว่างทางนี่ยิ่งกว่าเอาไว้รุ่นทั้งหลายแค่สั้นๆเท่านั้นนะครับคือทับลาดสุดสัปดาห์นี้ก็งานแล้วแต่ถึงวันที่27ถึงวันที่27ถูกต้องไหมฮะ27ครับถึงวันอาทิตย์ค่ำๆนะครับโอ้คุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าโอกาสดีๆแบบนี้ฮะหลังจากที่จบตรงนี้ไปก็จะอยู่ในรอบกรุงเทพอีกจุดต่อไปใช่ครับก็แล้วแต่นะฮะงานนี้เดี๋ยวจะเวียนไปในสวนสาธารณะต่างๆทั่วกรุงเทพเข้าใจพื้นที่สีเขียวเนาะมันก็จะมีความเราจะรู้ว่าพื้นที่สีเขียวไม่ได้เอาไว้แค่ปลูกต้นไม้เนาะเราก็จะมีทางเอนเตอร์เทนมีให้คนไปสูดออกซิเจนเพิ่มขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมนี่แค่สปอยนะฮะเดี๋ยวระหว่างรออาจารย์ชัชชาติไปชมนิทรรศการด้านนอกนะก็ฝนจะตกแล้วค่ะฝนจะตกแล้วค่ะก็ตายเลยนี่ผมยังไม่เสร็จเลยนายกรอตายเลยฝนจะตกแล้วพี่เป็นอย่างไรบ้างฮะคุณผู้ชมฮะนี่แค่สปอยนะเดี๋ยวเราจะข้างนอกนี่คือเด็ดจริงๆนะคุณผู้ชมฮะเด็ดจริงๆใครที่อยู่ใกล้ก็แวะกันเข้ามานะฮะในบริเวณสวนเบญจกิตินะฮะว้าวเฟสติวัลนะฮะอัศจรรย์เมืองหน้าอยู่นะครับสีเขียวคู่จินตนาการฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เลยก็ได้นะครับเอาใครอยู่ใกล้ในเวลานี้ฮะแวะเรียนเชิญทุกท่านฮะมาจอยกันฮะณบริเวณสวนเบญจกิติฝั่งโรงงานยาสูบฮะคุณผู้ชมครับให้ทีมงานตอนหลังได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยนายกพี่โอ๋ฮะแต่เราเจอแต่ชุดวิ่งไงนายกกลับมารอเอ้าเนี่ยอันนี้หล่อเลยนายกตัวจริงนายกตัวจริงก่อนวิ่งไงแต่ว่าอันนี้เจอนายกไหมเจอนายกไหมชอบว่าผมเรื่องการแต่งกายครับวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตแต่งตัวให้ทีมดีครับนี่เลยครับเอาละคุณผู้ชมฮะข้างนอกฮะแต่งชุดเพื่อไปประชุมนายกมาแต่ชุดราชการเดี๋ยวขออนุญาตพาไปอันแรกตรงสวนกลางก่อนเนาะสเปซเทคครับสเปซเทคครับพี่โอ๋ดึงอาจารย์หน่อยฮะฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะกลับเข้าไปไหนก่อนด้านนี้ครับด้านนี้นะครับสเปซเทคนะครับนี่รู้เรื่องดีกว่าเออคอยนี่ของจริงเนี่ยฮะถ่ายรูปฮะเราต้องให้สปอนเซอร์เขาพี่โอ๋เป็นยังไงบ้างฮะโดนชิงตัวพี่ชายไปอีกแล้วครับเรียบร้อยตลอดเวลานะฮะพี่โอ๋ไม่รู้รอบนี้เราจะได้เขากลับมาเมื่อไหร่แค่ไหนนะก็พยายามอย่างสุดความสามารถฮะแต่ว่าวันนี้คุณชาติจะไม่ได้ดูอะไรเลยนอกจากยืนถ่ายรูปต้องได้ดูสิต้องได้ดูคุณผู้ชมมาดูเองก็ได้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน่าจะได้ดูมากกว่าเขาใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าฝนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามีพื้นที่อินดอร์นะฮะข้างหลังผมอธิบายแทนคุณชาติละกันนะครับก็คือข้างหลังเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่จริงๆแล้วมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นนวัตกรรมทางอากาศนะครับเอ้ามาครับก็
ขาก็ตึ้งที่ของจริงป่ะอันนี้เป็นคนแรกของทีมชาติคนนี้เราเล่าให้ฟังไว้แหละคือตรงนี้เนี่ยหมายเราที่เดินทางมาโซนที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีโอกาสไปใช้ในการจัดสรรบริหารจัดการเมืองนะครับซึ่งเทคโนโลยีโอกาสตรงนี้นะครับคือประกอบไปด้วยทั้งหมด12องค์กรร่วมกันได้แก่ NASA กองทัพอากาศไทยคมสวทชUS Space and Rocket Center ADPC ADPC ก็คือ Asian Disaster Preparedness Center นะครับแล้วก็มีเซอร์เบียซึ่งเป็นองค์กรด้านดาวเทียมที่ดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทั่วโลกนะครับมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยอันสำคัญนะครับมีบริษัทฟิวเจอร์สตรีมสบอแล้วก็สตล.ผู้ก่อตั้งสมัครนะครับมีทีสตาร์รวมกันทั้งหมด12องค์กรเอาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการจัดสรรบริหารเมืองมานำเสนอนะครับซึ่งในการจะเข้าใจว่าที่มีโอกาสเนี่ยนะครับใช้ในการจัดสรรบริหารดูแลเมืองได้อย่างไรต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดที่มีโอกาสที่หนึ่งโลกซึ่งวันนั้นคือวันที่4ตุลาคม2500นะครับวันนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกของโลกนะครับโลกท็อปเลยท็อปเลยนะฮะคือพอสปุตนิกขึ้นสู่อวกาศโลกตกใจตกใจเลยนะครับสปุตนิกนี่เป็นชื่อเลยว่าตกใจถามว่าตกใจนะครับแต่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพอหลังจากสปุตนิกนะครับ2500เนี่ยครับปี2536ครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆอาเซียนโดยไทยคมนะครับเพราะฉะนั้นไทยคมเนี่ยนะครับจึงเป็นธุรกิจทางด้านดาวเทียมนะครับแรกของประเทศไทยนะครับที่ทำในเชิงธุรกิจสเกลเท่าไหร่สเกล1ต่อเท่าไหร่ไม่แน่ใจจริงๆเขาบอกว่าภาพของจริงเนี่ยประมาณสักประมาณตึก3ตึก3 4ชั้นเลยอ๋อใหญ่ครับใหญ่กว่าตรงนี้นะครับบินอยู่ไหมตอนนี้ไทยคมหนึ่งไม่ได้บินตกแล้วตอนนี้บินไม่ทันแล้วตอนนี้น่าจะเป็นบอลไทยคม7นะครับแต่ตัวนี้สเกลนะครับที่จะหมดลูกค้าเนี่ยเป็นสเกล1ต่อ3 3เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวจริงคูณเข้าไป3 3เท่านี่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ทิ้งเลยหรือว่ารีบอันนี้ยังไม่ใช่แบบยอมมาครับยังเหมือนยังเป็นปัจจุบันที่เป็นอดีตที่แบบใช้แล้วทิ้งเลยนะครับแต่ปี39ครับคือร .9 นะครับทรงก่อตั้งนะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลความเอาเปรียบครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการใช้ประโยชน์กับไกลไกลมวลครับบอลแคสเพื่อโรงเรียนที่มีการรับดาวเทียมใช่ครับสเกลได้มาก่อนท่านมาก่อนการเลยใช่ครับท่านมาก่อนการเลยนะครับคือเป็นการศึกษาที่ดีเป็นช่วยการศึกษาที่ยังขาดทุนนะเป็นการกระจายการศึกษาช่วงนี้ครับเป็นโมเดลดาวเทียมในปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความสามารถนะครับในการสแกนพื้นที่ต่างๆได้เป็นระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับทีนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมาสู่ยุคอวกาศยุคใหม่นะครับยุคใหม่ที่นักศึกษานักวิทยาศาสตร์ประชาชนเข้าถึงได้เพราะอะไรครับเพราะในปี47ครับนายเบิร์ตอูเทนประสบความสำเร็จเป็นประชาชนคนแรกของโลกนะครับที่สามารถเอาเครื่องบินขึ้นสู่อวกาศได้ประสบความสำเร็จแล้วพอเบิร์ตอูเทนทำสำเร็จแล้วริชาร์ดแบรนสันก็มาซื้อเทคโนโลยีนะแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าเวอร์จินกาแล็กติกครับซึ่งพอได้ไปอวกาศมันมีคนขัดแย้งอยู่นะว่าอวกาศคือจุดไหน100กิโลเมตรครับ100กิโลเมตรเหนือขึ้นโลกเขาเรียกว่าเทมาลายตรงนั้นคือจุดที่เรียกว่านะครับพอเกินเขตนั้นไปเรียกว่าเขตอวกาศครับทีนี้ครับถ้านับนะครับปี2500ปัจจุบันปี2565นะครับ2565เกิดอะไรขึ้นนะครับที่สำคัญคือนักเรียนไทยครับสามารถเอาดาวเทียมเนี่ยขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จนะครับเชิญนักเรียนครับโรงเรียนอสัมชัญครับอธิบายท่านผู้ว่าฟังครับครับก็ตัวของโรงเรียนอสัมชัญครับก็มีการพัฒนาตัวที่มีดาวเทียมที่เรียกว่าตัวของแอนแสงนะครับก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเราเข้าร่วมการแข่งขันตัวของเรื่องแอนแสงวิชาที่จัดโดยสหรัฐอเมริกาที่เวอร์จิเนียก็เราได้รับรางวัลชนะเลยนะตัวจริงเหรออันนี้ตัวจริงนะที่ได้ก่อนเทปกระดาษเนี่ยนะใช่ครับแต่ว่าเป็นดูของอเมริกาเขาแพงเยอะกว่าเราอีกนะครับนี่ใช่ครับอะไรขึ้นนะนี่แต่ว่าตัวของเราเองมันเป็นแบบจำลองแบบที่ปล่อยที่ความสูงปล่อยด้วยจรวดซึ่งตัวนี้ภารกิจก็คือเป็นสเปเชียลที่คือปล่อยตรงเพโลดที่มีชื่อติดครับแต่ว่าความเก่งของนักโต้ก็คือว่าเราเป็นเรือที่ดึงดูดทีมเดียวกันเดี๋ยวคุณเขาเป็นพวกเชฟเวอร์มาสเตอร์แล้วก็รีคัฟเวอร์ได้ใช่ครับเราของดีแล้วก็ของที่ตัวนี้เป็นของการจัดการตัวนี้ก็เป็นของเราได้ฉันภารกิจของเราคือเราลดขนาดของเราเองให้เหลือของจริงของจริงครับของเราที่ไปแข่งไม่มีอะไรอันนี้เป็นโมเดลที่ทางเด็กเยาวชนทำให้ทำว่าใช่ครับเป็นมิเตอร์ใช่ครับเป็นมิเตอร์ไม่ได้เนี่ยอันนี้ไปจรวดปุ๊บใช่ครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีส่วนประกอบก็คือเป็นออกมาทั้งสิ้นเลยที่เกิดขึ้นคือสำคัญที่จะเห็นตัวนี้นะครับท่านผู้ว่าก็จบเท่าไหร่คือสำคัญที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้นักเรียนศึกษาไทยเข้าสู่ในยุคของอวกาศยุคใหม่แล้วนะครับซึ่งถัดไปครับตรงนี้เป็นดาวเทียมใช่ไหมครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคือชนะเลิศนะครับในการแข่งขันนานาชาติที่สหรัฐอเมริกานะครับที่นิวเม็กซิโกนะครับ
ประสบความสำเร็จนะครับในการชนะนะครับรองอันดับที่หนึ่งนะครับเยอะเลยให้ไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยอ๋อนี้ช่วยเจอไม่หน่อยเขาประกาศเจอไหมครับก็เลยแอบข้างหลังก็อายเขาครับผมอธิบายไหมครับก็ได้ครับมีคำอธิบายไหมก็พอดีเราก็ก่อนเรื่องกิจกรรมเรื่องเมตาเวิร์สครับเป็นดิจิทัลอาร์ตเป็นพวกเอ็นเอฟทีด้วยกันด้านนี้ก็ได้ครับเลยทำมาเป็นท็อปให้เด็กๆดูสนุกครับอ๋อครับก็เป็นฮีโร่ชุดดำเกี่ยวกับดาวเทียมนะคือถุงข้าวแกงอยู่ในเมตาเวิร์สครับอันนี้มันต้องเปลี่ยนถุงผ้านะครับต่อไปครับทางท่านผู้ว่าครับก็ตรงนี้นะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตัวนี้เลยครับตัวจริงเชิญทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณผู้ชมฮะในบริเวณโดยรอบก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะฮะของกิจกรรมนะฮะคุณผู้ชมฮะฟอร์ดอเมริกาครับใช่ไหมครับเหมือนเป็นรายการที่อเมริกาเขาจะให้แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างจรวดแข่งกันว่าใครสร้างจรวดโดยใช้หลักวิศวกรรมใช้ดีไซน์เป็นระบบมากที่สุดทีนี้ทีมเราก็เป็นทีมไทยทีมแรกที่ส่งไปแล้วก็ได้เข้าแข่งขันโดยจรวดตัวนี้ขึ้นไปสูง10,000ฟุตครับแล้วก็ไปถึง900กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เราไปแข่งเสร็จปุ๊บเราขนจรวดไปยิงที่อเมริกาแล้วก็ได้รางวัลที่2ของ Innovation กับได้รางวัลไทยใช่ครับก็กำหนดอุปกรณ์มั้ยเขาไม่กำหนดเขาบอกแค่ว่าคุณต้องยิงให้ถึง10,000ฟุตนะเราซื้อเอาที่ดูครับมีการติดต่อเรื่องของผู้ที่เขาทำอยู่แล้วว่าเราอยากได้สเปคประมาณนี้เราก็ได้ติดต่อไป10,000ครับประมาณ3กิโลเมตรโอ้ก็เข้าอากาศแล้วยังครับแต่ก็ได้เสียงเหรอคือปีนี้48ไม่ถึงพักเลยแต่ปีนี้ถึงครับปีนี้ถ้าเราพักเดี๋ยวมันจะดังปั้งถูกไหมประมาณนั้นครับก็เลยเด็กดาวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เราต้องไปแข่งอีกก็เป็นทีมไทยปีที่เราเป็นทีมไทยทีมแรกยากตรงที่ว่าเราไม่มีองค์ความรู้ในการสร้างในตอนแรกเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่เป็นจรวดไฟไงใช่ครับใช่ครับตั้งไฟแต่ว่าเหมือนตั้งไฟจะไม่มีระบบภายในอะค่ะแต่ว่าตัวของเราจะมีพวกอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าปล่อยได้ตามที่หาแคมเลยหรือว่าคอนโทรลได้เราจะต้องไปเก็บกลับคืนมาปล่อยแล้วจะมีระบบกู้ชีพครับแต่บังคับไม่ได้ละมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถ้าเกิดบังคับได้เขาจะนับเป็นขีดมานำใจหันมาให้แล้วเดี๋ยวมันไปตกบ้านคนอื่นทำไงเราก็ต้องดีไซน์ให้มันไม่ตกบ้านคนอื่นแต่แล้วได้ครับได้ครับมันจะรู้ประกันไหมไม่ต้องไปยิงที่ไหนเนี่ยที่สเปนบอร์ดเลยยิงไปที่ว่างนะซึ่งตรงนี้ครับท่านผู้ว่าครับที่ผมว่าจรวดบังคับได้แล้วมาใช้นะครับในการบริหารจัดการเหมือนที่อย่างไรทีนี้ต้องเคลื่อนมาทางกองทัพอากาศเลยครับเอาร่มเหรอเรามีการดีพลอยร่มชูชีพตอนที่มันถึงจุดที่ข้างบนนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆกลับลงมาแล้วต้องไปขับรถตามมันใช่ไหมก่อนที่จะตกถึงจุดประมาณ100เมตรจะมีการปล่อยสัญญาณ GPS ออกมาที่คอมพิวเตอร์ที่กลางแล้วก็เราก็จะดีเทคได้แล้วก็ขับรถไปตามแล้วก็ลงมาบนไม่ได้พื้นที่ใหญ่มากจะทำอย่างเป็นเองก็ได้ได้ครับเดี๋ยวปีครับคือตอนนี้นะครับคือทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคือร่วมมือกับทางกองทัพอากาศนะครับจะทำจรวดถอยหลังนะครับมาจอดได้แล้วก็ทำสเปซพอร์ตด้วยนะครับคือตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการดูได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผอ.นะครับท่านผอ.จากทางกองทัพอากาศช่วยมาอธิบายให้กับทางผู้ว่าฟังหน่อยครับมาแล้วค่ะครับขอเชิญท่านผอ.ครับคุณจอนครับคุณจอนครับระยะเรียนที่ชาตินี้นะครับก็อย่าลืมให้พีเมื่อตอนที่พีเปิดจิ้มของดาวเทียมครับเสียงไม่ออกเสียงไม่ได้ดีอันนี้ไหมครับทดสอบครับก็ขีดความสามารถของดาวเทียมเราสามารถยกตัวอย่างเช่นดาวหลวงพระดาวเทียมที่มีเรือทางขึ้นมาเพื่อดูพื้นที่การเสียหายการจราจรน้ำท่วมต่างๆได้หมดครับครับก็นี่เป็นตัวอย่างของการเอาขีดความสามารถของดาวเทียมให้ประชาชนได้เห็นว่าแค่เปิด QR หรือเว็บไซต์เข้าไปก็สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายของหลังคาบ้านตัวเองได้ในลักษณะของวันต่อวันไม่ได้เสียตังค์นะครับกองทัพอากาศแล้วก็ดิสก้าก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับประชาชนวันต่อวันเลยวันนึงมีกี่เที่ยวเนี่ยดาวเทียมมีทั้งหมด8ดวงฮะ8ดวงก็อาจจะเลทหน่อย2วันหรือ3วันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วทุกวันต้องมาทุกวันต้องมาครับแล้วก็ต้องได้ภาพแล้วโอเพ่นหรือว่าปิดอันนี้โอเพ่นอันนี้โอเพ่นครับเป็นโอเพ่นซอสนะครับก็
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยละเอียดแค่ไหนความละเอียดประมาณ1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรก็คือได้เห็น IPv4 ได้บ้างนะครับแต่ถ้าต้องการความละเอียดสูงเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกระดับนึงซึ่งก็ใช้อย่างนี้ด้วยครับแต่นี่คือฟรีนะครับฟรีครับผมขอบคุณมากครับคือนอกจากตรงนี้นะครับก็คือในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นทูออส2นะครับเป็นโมเดลทูออส2ครับสวัสดีครับเสียงไม่ได้ยินครับคือขวัญอากาศครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็เต็มฮะภาพดาวเทียมเหล่านั้นคือ8ตัวเนี่ยนะครับเป็น POS ที่ใช้อยู่แต่จริงๆแล้วแผนในการวางครับเช่นที่นอนมาร์คเนี่ยวางแผนวางทั้งหมด 32,000 ตัวนะครับแล้วก็เจฟฟี่เบซอสวางแผนทั้งหมดนะครับแข่งกันนะครับประมาณ 20,000 กว่าตัวนะครับซึ่งระบบ POS เนี่ยในการหมุนรอบโลกได้เนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพนะครับ real time แล้วก็เป็นภาพคมชัดมีพิกเซลที่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอนาคตเนี่ยนะครับที่จะเห็นเนี่ยคือจะเห็นภาพพิกเซลเนี่ยนะครับเป็นระดับเซนติเมตรครับซึ่งเซนติเมตรนี่หมายความว่าสามารถเห็นสิวได้นะครับว่าไม่ต้องมีตัวลายแล้วไม่ต้องมีว่ากล้องดูถ้าดาวเทียมเนี่ยเป็นดาวเทียมที่จะเป็นความชัดสิ่งละลองทีนี้ดาวเทียมเนี่ยมันก็จะมีไฮเรสโซลูชันค่ะที่เราใช้งานคือเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเมตรก็มีหรือเป็นภาพใหญ่ๆที่จะถ่ายภาพเราดูรู้ว่าสามารถที่จะใช้กับพื้นที่อะไรอันนี้ก็คือความละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียมนะจากที่เราได้ภาพถ่ายมาแล้วผ่านโปรแกรมพิเศษก็จะเป็นการน้ำใช่ไหมการน้ำนำเอาภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยค่ะมาทำใช้เป็นภูมิศาสตร์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยดาวเทียมดวงนี้เป็นดาวเทียมที่คนไทยพัฒนาขึ้นเองนะคะที่จะขึ้นสู่อุปกรณ์ยังไม่ขึ้นมาเยอะปีนาตอนนี้พัฒนาค่ะแล้วจ้างใครยิงจะไปยิงที่อันนี้เป็นดาวเทียมของ A นะคะมีสองดวงเทวสองเนี่ยเราจะไปยิงที่ทะเลมันมีตู้เย็นนี้ฮะอ๋ออันนี้มันจริงๆเนี่ยเปิดได้นะคะท่านท่านเปิดได้เฮ้ยโอ้ยเปิดได้ด้วยอันนี้ดูมันปังแป้งเดี๋ยวถ้าท่านสนใจที่จะดูดาวเทียมจริงไปที่จิสด้านะคะเดี๋ยวเราจะเปิดนำชมเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บๆนะครับคือเนื่องจากว่าท่านเดินทางไปหลายจุดนะครับคือดาวเทียมที่จะใช้ครับนอกจากเรื่องจราจรนะครับยังมีตัวนึงครับคือตอนต้นปีที่จำได้นะครับคือนะครับมีดาราสาวคนหนึ่งตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเขาตกไปเสร็จปุ๊บก็ใช้ประดาน้ำใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเป็นที่ปุยยิงของกองทัพอากาศครับเชื่อมโยงกันนำเครื่องโดนดาวเทียมนะครับตัวค้นหาใช้ระบบสับใช้ระบบโซน่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าฝนตกนะครับหรือเกิดเหตุการณ์ที่คลื่นแรงไม่จำเป็นต้องใช้คนครับใช้ระบบโซน่าแล้วก็ใช้ดาวเทียมมาลำรอบนะครับโซน่าอยู่ไหนครับโซน่าอยู่ไหนนะครับก็เป็นโยกันดาวเทียมครับดาวเทียมลำรอบดาวเทียมลำรอบสั่งการแล้วก็ใช้โซน่าในการค้นหาด้วยก็ใช้คลื่นเสียงในการค้นหาบุคคลนะครับแล้วมันก็จะสแกนที่มีคนเห็นอยู่ตรงไหนกันบ้างไปได้เลยครับพี่เพราะว่าให้เด็กตกเหมือนกันตั้ง70เมตรเทสเดียวกันครับสามารถทำได้700เมตรได้ครับแต่ว่าโดนลงไปดูฉะนั้นภาพเด็กที่มาบนนี้เราสามารถส่งเป็นสัญญาณไปในสายครับสัญญาณที่ตัดได้ครับในอนาคตเราจะทำให้เรือลำนี้สามารถไปโดยไม่ต้องติดขัดล่าสุดสนใจโดนแล้วฮะคุณผู้ชมฮะก็ล่าไปพร้อมที่เดือนละต่อนะครับเราก็คือผลที่สำคัญคือมันใช้โซลาร์แล้วก็จ่ายพลังงานที่แหลมนี่ไม่ต้องมีคนขับมันก็ปล่อยให้ลอยไปแล้วไม่เจอสิ่งกีดขวางก็ตลอดเป็นตัวระบบครับไอ้นี่เราทำเองไหมตัวนี้อันนี้โดนกองทัพอากาศดับไฟป่าครับนอกจากดับไฟป่าแล้วใช้ดับเพลิงด้วยนะครับสมมติว่าอันนี้ตัวใหญ่ครับคือเวลาใช้โดนประสานร้อยตัวไปดับไฟป่าด้วยถ้าเราเปิดเพื่อให้ที่สูงไม่ใช่โดนอะไรที่เราไปได้เกิดไม่ได้หรอกมันอ่อนได้ครับนี่ครับคนนี้เลยครับ
ตัวนี้เขาเรียกว่าบอมบอมเซลนะครับมันก็เมื่อลงมาครับมันก็จะแตกออกมาแล้วจะเป็นสารดับไฟครับเป็นสารดับไฟครับเป็นอย่างนี้ครับทำโดนหลายตัวแล้วเขาสายฉีดน้ำขึ้นไปฉีดถึงสูงครับเอาได้แล้วคือต่อเนื่องโดนจากข้างล่างขึ้นไปก็คือโดนหรือว่าสี่ห้าตัวแทนที่เป็นเครนใช่หรือแม้กระทั่งเป็นตัวไหนอ่านเนี้ยเขาลากสายย่างมาเรียบโดนห้าตัวก็เอาสายย่างแล้วก็น้ำสีเมื่อสักครู่ฮะอาจารย์ได้บอกว่างั้นก็ทำเป็นโดรนที่จะดับเพลิงในชุมชนได้ไหมนะฮะตัวที่ดับเพลิงแค่เดียวมันเป็นตัวกันไฟลามกันไฟลามวงปั๊บไฟไม่ลามก็จะเป็นตีวงครับคนดาวเทียมจริงวันนี้นะครับอันนี้ดาวเทียมจริงครับเป็นยี่ห้อไหนครับเป็นหลักครับเป็นหน้าเลยเป็นหลักเนี้ยเป็นครับที่แสงครับเป็นเพื่อการจัดการครับคือว่าเราพูดถึงนี้นะครับคือคิดถึงคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เมนเฟรมสมัยก่อนเราใช้ตัวใหญ่นะครับมันอยากห้องหนึ่งแต่ปัจจุบันศักยภาพของแล็ปท็อปที่เราใช้เนี่ยมันมากกว่าเมนเฟรมแต่เราแค่แคร์วิ่งออนไลน์นี่คือดาวเทียมนี่คือดาวเทียมเพราะฉะนั้นเรายุคปัจจุบันนะครับนักศึกษานักเรียนประชาชนนะครับทุกคนสามารถทำดาวเทียมได้ขยะไม่เต็มโครงการเลยขยะไม่เต็มโครงการขยะขยะก็มีใช่3หมื่นเอาละฮะไปต่อกันที่บูธถัดไปนะคุณผู้ชมฮะโอ้อันนี้ดูผมมีในเซ็ตนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของผมว่าฮาร์โมนีเองวัสดุมันรวมกันนะตอนนี้เราคือรวมทุกอย่างทั้งที่อยู่ในที่อยู่ที่กระถิ่นเดียวเข้ามาทุกอย่างนะเป็นในนามของทางการเมืองต้องหัวใหม่ด้วยวันนี้จริงๆสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าผมว่าสมาร์ทซิตี้จะเกิดขึ้นที่มันยากเหลือเกินรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถทำให้เกิดสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นสิ่งที่นำเสนอตอนนี้คืออยากให้ทำต่อจากจุดเล็กๆคือสมาร์ทแคมปัสนะเพราะนั้นเราจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทแคมปัสซึ่งตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงนะอันนี้คือเรียลไทม์นะที่เซนเซอร์เมืองอาเทียนนะครับผมซึ่งจะสามารถที่จะดูว่า energy consumption อยู่ที่เท่าไหร่ security เป็นยังไงบ้างใช่แล้วค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นโซลูชันของทาง Huawei ค่ะเราเรียกว่า IoT ย่อมาจาก Intelligent Operation Center นะคะก็ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายก็คือจะทำงานเหมือนกับสมองของแคมปัสหรือว่าคลาสนั้นเลยค่ะที่จะคอยควบคุมระบบต่างๆภายในอาคารนะคะทั้งหมดแล้วก็จะแสดงหน้าจอแค่หน้าจอในหน้าจอเดียวเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูข้อมูลในส่วนไหนบ้างและที่สำคัญก็คือข้อมูลนะคะที่เห็นทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลแบบ real time ด้วยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของ operator หรือว่า manager ของอาคารนั้นนะคะให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งที่เนาะเดี๋ยวได้อะค่ะเดี๋ยวลองโชว์ฟีเจอร์ความเป็น real time ให้ดูนะคะก็ใส่หน้าดูแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้ค่ะก็คือบอกทั้งว่ามีใครเข้ามากี่คนแล้วบ้างแล้วก็มีรถยนต์เข้ามากี่คันแล้วด้วยสามารถบอกได้แบบนี้ครับแนวคิดเนี่ยคือจริงอยากจะเสนอแนวคิดนี้ว่าพอเราทำสมาร์ทซิตี้จะรู้สึกว่าไม่ค่าเท่าเราใช้ประมาณสูงครับแต่ถ้าสามารถที่เอาแต่ละหมู่บ้านเจ้าของเดเวลอปเปอร์แต่ละโครงการนะทำเรียกว่าเป็นสมาร์ทมินิสมาร์ทคอมมูนิตี้ของเขาเองแล้วเราจับเชื่อมกันมีแพลตฟอร์มเชื่อมกันมันจะกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ที่เกิดขึ้นได้นี่คือความตั้งใจของทางมูลนิธิเราได้ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูได้เลยค่ะที่จะได้เข้าในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยแล้วก็สามารถส่ง
SMS นะคะแจ้งเตือนบุคคลที่เข้ามาภายในอาคารด้วยค่ะว่าโอเคนะคะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดขอบเขตในการส่งข้อมูลได้ด้วยค่ะว่าจะส่งไปได้กว้างมากแค่ไหนหรือว่าแคบแค่ไหนประมาณนี้ที่สำคัญนะคะยังสามารถควบคุมพวกระบบเข้าออกได้ด้วยส่วนตอนนี้ก็จะเป็นควบคุมในการเปิดปิดประตูอาคารนะคะเวลาแบบก็จะเห็นการไฟไหม้เนี่ยค่ะเราก็จะควบคุมให้เปิดได้เลยเป็นเวลาเรียลไทม์เลยค่ะเวลาเรียลไทม์ก็จะใช้ค่ะประมาณ1ชั่วโมงมันมีเวลาบอกด้านบนครับผมรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ครับรู้ค่ะรู้ได้เลยใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะโอ้ตรงนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์เกิดอินเทอร์เน็ตนิดนึงตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเฟซรีคอนดิชั่นนะคะปกติถ้าคนนอกเข้ามาค่ะเราสามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้ว่าโอเคเป็นคนนอกเข้ามานะถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเค้าก็จะมีเฟซรีคอนดิชั่นขึ้นมาได้ด้วยประมาณนี่ไปกลับบ้านเร็วก็รู้ได้เลยทันทีเลยโอเคขอถ่ายรูปนิดนึงทั้งหมดเลยเอาละก็เดี๋ยวเป็นการถ่ายรูปที่ระทึกนะฮะกับผลงานนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรายงานแสดงผลนะฮะสำหรับสถานที่ต่างๆนะฮะแบบเรียลไทม์ในทุกจุดนะครับในเรื่องของอาคีเพิ่งเรื่องต่างๆบุคคลเข้าออกรายการทุกอย่างฮะพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้กับทุกท่านที่อยู่ในอาคารตึกด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจฮะนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับรถมีกี่คันเข้าออกอย่างไรรู้หมดนะฮะเป็นศูนย์รวมนะเข้าออกเชิญเลยครับเข้าออกกดที่ปุ่มเหมือนสภาพแวดล้อมว่าเกิดโรงงานไฟไหม้หรือสารเคมีแล้วไหนเนี่ยเราโดนไปเก็บข้อมูลเราต้องมาวิเคราะห์ด้วยเองต้องมีอะไรบ้างใช่ครับก็มีความเสี่ยงก่อนที่คนเราจะเข้าไปเผชิญหน้ากับสารเคมีเนี่ยเราก็บินเข้าไปตรวจสอบก่อนมีตัวมอนิเตอร์วัดครับถ้าดูข้อมูลเรียลไทม์ได้ช่วยน้ำท่วมแรกเดย์คืออะไรครับไอโอเดย์เป็นสตาร์ทอัพก็เป็นร่วมกับสวอทำตัวนี้ขึ้นมาครับจะบินต้องขออนุญาตนะครับมันจะนี้ก็ฐานอากาศมีแต่ชื่อมันก็ดีนะ IO a day เนี่ยนะ IO เหมือนกับพวกหน่วยตั้งก่อนเราตั้งก่อนนะ IO ชื่อเป็นสิริมงคลมากแวะมาทักทายมี IO อยู่ในเพจด้วยนะอาจารย์ตอนนี้ว่าครับตอนนี้ก็มาทักทาย IO ทุกท่านนะฮะก็ต่างคนต่างทำมาหากินกันนะครับคุณผู้ชมฮะก็ตั้งการทำงานของคนนี้ไปฮะก็เข้าใจซึ่งกันและกันฮะต่างคนต่างต้องทำงานนะครับคุณผู้ชมฮะเอาคิดไปแล้วเหรอฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเชิญที่ท่านนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกไปส่วนอื่นทุกคนรอคุณผู้ชมฮะภาพกลับมาแล้วหรือยังฮะกลับมาหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ตับหนึ่งครับขอพอทอครับเอาต้นไม้แล้วนะจิ้มอาหารอะไรครับที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วแบบใส่ให้กินแล้วกันอร่อยที่นี่ครับเราแช่เหมือนต้นโลกนะครับครับเราไปเอาต้มยำกุ้งขึ้นมาให้นะครับกับอากาศตาครับนี่ว่าตัวนอกจากจะใช้ในบรรยากาศแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ในบรรยากาศเวลาที่ต้องเติมน้ำนะครับนักบินอวกาศใช้ระบบอุ่นหัวบนนั้นจะไมโครเวฟเอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็นี่คือภาพของอาหารนะฮะคุณผู้ชมฮะของเราก็อยากจะทำอาหารอวกาศนะฮะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าส่งตรงจากไทยเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้ไปสั้นๆที่จะกินอาหารสำเร็จรูปง่ายๆแบบไอ้เม็ดยาเม็ดอะไรนี่อย่างที่เรานึกภาพเลยเบื่อเบื่อครับเบื่อทีนี้มันมีโครงการอันหนึ่งอยากจะชวนทางกทมมาเผื่อว่ามีความสนใจนะครับปีเราคุยกับองค์การอวกาศญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วแล้วก็เขามีโครงการชื่อว่าเอเชียนเฮิร์ทอินสเปซทุกปีเนี่ยเขาจะให้ประเทศต่างๆในกลุ่มนี้นะครับในเอเชียเนี่ยส่งเฮิร์ทเลือกเฮิร์ทขึ้นไปแล้วเขาก็จะทดลองแล้วหาปลูกแล้วก็ให้บนอวกาศแล้วก็ถ่ายภาพส่งลงมาแล้วก็นักเรียนเราเนี่ยปลูกบนพื้นโลกนะครับแล้วเทียบกันทีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยสองปีเนี่ยเราเปรียบว่าแทนที่จะเป็นเฮิร์ทซึ่งปลูกรอบเดียวแล้วตายเนี่ยเราอยากจะเอาต้นราชพฤกษ์ขึ้นไปอันนี้เราดำดิ่งไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9อยู่ที่ประชาชนอยู่นะครับเราบอกว่ามันให้ดอกเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากจะใช้ต้นไม้ราชพฤกษ์เนี่ยปลูกไปทั่วประเทศพูดถึงไอโอนิดเดียวภาพเขียวเลยนะคุณผู้ชมฮะเอาเรื่องนะเอาเรื่องเราก็จะมีคู่ของ
ตนซื้อเอาขึ้นไปในอากาศจุดเดือนกับที่อยู่บนโลกปุ่มคู่กันนะครับถือว่ามีสถานที่อย่างเราเนี่ยครับสักที่หนึ่งต่อไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับนิติวัสดุที่หลักนะครับเป็นนักวิจัยจากสมุทรที่วิจัยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะแผนที่ประกอบนะครับเป็นสถาบันในกำกับของกรุงไทยวอนเราตั้งอยู่ที่โคราชเราเป็นสถาบันที่ผลิตใช่ครับในกำกับนาฬิกาที่ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะแสงอุปกรณ์ก็คือขึ้นไฟฟ้านะครับช่วงอย่างเช่นเราผลิตเอ็กซ์เรย์ได้นะครับเราเอาเอ็กซ์เรย์เนี่ยมาส่องดูวัสดุสารอะตอมเพื่อจะพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือทำดีกว่าเอนจิเนียริ่งได้ด้วยอย่างเช่นตรงนี้เป็นงานวิจัยที่ทางผมนะคณะทำแบตเตอรี่ชนิดใหม่ของแก้วคือแก้วเป็นวัสดุที่เป็นเหลือที่ถูกเหลือทิ้งไปแล้วนะครับเราเอาแก้วมาหลอมแล้วก็ผสมดูดูต่างๆเราใช้ซิลิโคนตอนวิเคราะห์วิจัยว่าจะทำไงให้แก้วสามารถเป็นขั้วแบตเตอรี่ที่สูงสเตทได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับรถยนต์ EV ในอนาคตและเทรนด์นี้กำลังจะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในโลกมันแทนอะไรแทนลิเธียมแทนลิเธียมคอมเมอร์เชียลครับลิเธียมคอมเมอร์เชียลซึ่งในระบบแรกมันจะหายไปแล้วก็หายากนะครับตอนนี้เรารีไซเคิลได้ด้วยใช่ครับมันรีไซเคิลได้บางราคาถูกคนตอนนี้เราโชว์ท่านนิดนึงท่านนี้ตัวต้นแบบนะครับเป็นโซลิดสเตทนะครับเราสามารถทำอันอัจฉริยะทำให้ไฟตัวนี้ติดได้นะครับตอนนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราศึกษาในระดับแล้วก็มียื่นจดสิทธิบัตรต่างมันก็เป็นเทรนด์ที่ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมโดยใช้ซิลิโคนตอนเป็นองค์ความรู้พื้นฐานและจะมีความวิจัยต่อไปครับโอเคครับจบประเด็นแล้วจบประเด็นแล้วมาสอบเชิญอันนี้ก่อนครับที่เครื่องผลิตการ์บอนตัวคอนเซ็ปต์ของเครื่องเปลี่ยนขยะเป็นคาร์บอนนะครับก็คือเราจะนำขยะที่สามารถเผาเราได้เป็นคาร์บอนเมื่อเราเอาขยะที่เผาได้เป็นคาร์บอนเนี่ยเราจะเอามาเข้าระบบวัตถุการด้วยการให้ความร้อนแบบสัมพันธ์นะครับที่ความร้อนประมาณ 3,000-3,200 องศาโครงสร้างผลิตของคาร์บอนนะครับก็จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นคาร์บอนนะครับตัวเครื่องนี้นะครับเราตอนนี้เราผลิตเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาไปสู่ไปหลอดแสงเพื่อที่จะสามารถผลิตได้ปริมาณมากขึ้นและกราฟีนธรรมชาติดีไหมกราฟีนธรรมชาติดีไหมไม่มีครับอาจารย์ครับผมไม่ใช่โดนกดทับแบบทำร้อนใต้ดินไม่มีเป็นสิ่งที่ท่านพูดใช่ครับแล้วเป็นธาตุตัวใหม่ไหมเป็นคาร์บอนครับคาร์บอนเป็นคาร์บอนเดียวครับแล้วก็อีกอย่างตัวกราฟีนสามารถเอาไปเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุชนิดอื่นได้ครับเช่นวัสดุโปรตีนดีนะว่าเรามีสารมีสารชีวมวลเยอะใช่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้ก็ต้องทำก็จะได้ไม่ต้องเผาเชื้อมวลครับก็ทำสเกลไม่ได้คือตอนนี้ครับเราทำร้อยว่าเราทำแต่ว่าไม่มีแบบนี้นี่ครับคือสิ่งที่ดีเพราะเอาขยะมาทำได้ไม่ง่ายแล้วไปทำอะไรทำแบตเตอรี่ไม่สามารถเอาไปผสมอย่างอื่นได้หมดครับนี่เป็นรองแบตเตอรี่เป็นถุงตั้งต้นเอาไปผสมกับสีมาบ้านก็ทำได้ที่บอกว่าจะมีสารทั้งหลายเพราะว่ามีคุณสมบัติในการนำมาได้ดีมากไฟแอร์เอาละครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮะแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะพี่ว่านของเรายังอยู่ตรงนี้ข้างๆหมูนะฮะต้องขอบคุณพี่ว่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮะในงานก็มีหลากหลายมุมหลากหลายด้านนะฮะหลากหลายมิตินะฮะคุณผู้ชมฮะน้องสุนัขฮะโอ้โหนี่หุ่นยนต์ของทีมทีมที่กิจอธิบายไหมน้องสุนัขนะของแห้งวันนี้เราก็จะมีน้องหมายืนสองขาดิได้ยืนสองขานะครับคุณผู้ชมฮะยืนตบมือได้อันแน่สวัสดีค่ะเนี่ยตบมือด้วยสวัสดีค่ะกลางคืนมาเห็นยังเห็นเลยอ่าใช่โอ้น่ากลัวนะหนักนะเนี่ยนี่เพิ่งบินมาถึงไทยเมื่อเช้าแล้วเหรอใช่ไหมพี่กิตใช่โอ้นมีปีกเหรอครับไม่ใช่นั่งเครื่องบินมานะนี่งานแรกเพิ่งลงจากเครื่องบินมาเมื่อเช้าเลยไม่ใช่ครับเอาไปทำอะไรได้ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ทำประชาสัมพันธ์แล้วก็เดินพาไปถึงตรงนู้นจุดตรงนี้ค่ะได้ไหมจุดได้จริงๆมันจะมีเรื่องของ Boston Dynamics ที่ใส่เป็นกล้องแต่ว่าตัวนั้นตัวละ6ล้านโอ้โหตัวนี้มัน6ล้านแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมูถ่ายก่อนนะคือคุณผู้ชมฮะไปเดินบ้านใครก็อุ้มเข้าบ้านเลยนะเออได้ฝา
ไม่ได้เหรอทำได้ค่ะเหรอเขาเคยจะไปทำสวนลูกเออเนี่ยนะคือเอาไปกวาดไปไม้แล้วมันจะมีชิ้นเดียวเราสามารถที่จะตั้งคือตรงนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนโอ้ยขอให้เป็นไอโฟเมชั่นขับเคลื่อนแล้วมันจะมีเปลี่ยนขับได้ขับได้เปลี่ยนพื้นที่ได้สนใจว่าเราเป็นห่วงคนกวาดถนนบ้านเราเลยอันตรายตรงนี้มาช่วยแล้วทำให้ประสิทธิภาพในการกวาดได้ดีขึ้นแล้วก็รันไปเองนะใบไม้เข้าไปข้างในแล้วมันต่อเองได้เป็นไทยได้หรือต่อเป็นไทยได้ไหมต่อได้ค่ะทำเป็นไทยได้ค่ะดูตอนนี้มีเป็นเชสต์ไม้ค่ะเสร็จแล้วก็พอขยะเต็มมันจะระเบิดเสร็จแล้วมันจะมีที่ยื่นออกไปทิ้งขยะเองแล้วกลับไปทำงานต่อแต่นี่มีแอโรบิกขึ้นลงได้ไหมไม่ได้บางทีฟุตบาทมันมีความเออมันเจ็บต้องใกล้ๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่สามารถจะข้ามหลังเต่าได้เท่าไหร่เมืองไทยจะมีหลังเต่าที่ไม่มาตรฐานตัวมันมีตัวขึ้นลงได้มีตัวถีบน้ำใช่ตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพวกคลีนนิ่งทั้งหมดคือในบรรดาของคลีนนิ่งเนี่ยจะมีแต่รุ่นที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้แล้วไปชนคนไม่ชนคนไม่ชนค่ะแต่ว่าคนมีสิบคนนะคะคือพวกนี้มันจะมีพวก RGBD LiDAR ระบบออโตเมชันพวกเล่าพวกนี้แล้วก็ข้างในจะเป็นระบบพวกฝุ่นก็เรียกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะฮะคุณผู้ชมฮะในบริเวณนี้ก็จะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะฮะหลายอย่างก็คุณผู้ชมก็ได้เห็นจากบางร้านอาหารหรือในสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือสามารถที่จะให้แม่บ้านที่อายุ60กว่าเนี่ยมีงานทำด้วยการฝึกฝนในการใช้หุ่นยนต์คอนโทรลเป็นคนคอนโทรลหุ่นยนต์ใช่ค่ะทำให้เขาสามารถอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์ตัวที่ลูกหมาที่ลูกหมานะคะตอนนี้จะทำเป็นเหมือนฟังก์ชันตัวนั้นทำได้สี่หมดก็คือถูหยุดฝุ่นปัดเงานะคะแล้วก็ถูพื้นได้นะคะตัวนี้จะเป็นน้องไม่ทราบค่ะกับโรบอทเป็นรีเซพชันโรบอทใช่แล้วก็ไกด์พาไปจุดต่างๆได้เช่นเราต้องการจะให้พาไปโรงพยาบาลแผนกนี้หรือว่าส่วนงานสำนักงานในกทม.ส่วนงานไหนก็ได้ค่ะเรื่องอื่นๆก็ว่าร้านเขาคืออะไรชื่อบริษัทโรบอท as a service ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นลงลิฟต์ที่คุณจะทำความสะอาดทุกรุ่นที่ขึ้นลงลิฟต์ได้หมดทำความสะอาดแข็งขนได้แล้วให้คนไปโฟกัสในงานหลักคุณผู้ชมพะแล้วโอ้โหสถานที่ดีๆแบบนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าน่ารักฮะถ้ามาไหนลองดูดิได้ไหมไปข้างหลังเนี่ยมันต้องเนี่ยถ้าพี่สั่งมานั่งนั่งนะครับเอานะครับนั่งใช่ไหมครับต้องพูดดูหน่อยนั่งครับนี่นอนแล้วตอนนี้มันไม่มียืนเอาหมอบพูดแบบไทยรู้เรื่องเหรอเอาแป๊บแดงไปองศาอยากให้ลองดูตัวรถไฟฟ้าให้เข้าอ่ะค่ะใช่อันนี้เปิดให้บริการแล้วพิจารณาค่ะใช่ต้องระวังเรื่องกฎหมายนะครับพิจารณาแล้วถือว่าต้องผิวพุ่งบาดผิวก่อนแต่เราตอนนี้ถ้าในตัวเราจะขี่ที่ไบซิเคิลเลนใช่แต่ว่าข้างนอกอาจจะไม่แตะบาดใช่ค่ะสแกนตรงนี้แล้วแต่สแกนคือ QR code นะคะแล้วก็สกูตเตอร์ก็จะปลดล็อกแล้วก็สามารถจอดได้ดอกตามจุดที่เรากำหนดใช่ทำไมจะเป็นที่ที่กำหนดเอาไว้เป็นระบบเวอร์ชวลปาร์คกิ้งแบบนี้ครับผมอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างที่จุฬาก็จะคนใช้ค่อนข้างเยอะมากๆอะค่ะมีประมาณ200คันยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าจะมีตรงนี้ติด GPS ไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าค่ะแล้วตรงเนี้ยคือสำหรับดีแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัว IoT เนี่ยมันสามารถกำหนดความเร็วทั้งหมดพื้นที่ที่วิ่งไม่สามารถออกไปนอกพื้นที่ได้เลยไม่ต่างเลยออกนอกพื้นที่ต่างใช่ค่ะจะ snow ได้สองคือเราจะมีจุดเราแปดไว้แปดตัวยังไม่ต้องใส่แต่ว่าสปีดที่เรากำหนดเราค่อนข้างเป็นสปีดที่เซฟอะค่ะประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ mobility ของเมืองนะใช่ค่ะใช่เป็นล้านไมล์เป็นล้านไมล์หลักๆก็คือว่าบีมเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะกับแล้วก็ร่วมมือกับทางชุมชนและท่องเที่ยวแล้วอย่างเกาหลีเนี่ยที่บีมเขามีอยู่3จุดต่อไปมีวิ่งเกิน15ล้านเที่ยวก็ยังไม่เคยมีผู้เสียชีวิตในประเทศเดียวแต่หลักๆเนี่ยมันสามารถเวิร์กกับตัวชุมชนได้ว่าคิดไม่นาทีอะค่ะปัจจุบันที่จุฬามันมีบางใช่แต่ว่าลูกค้าก็จะขับประมาณ 5-7 นาทีอะค่ะ To be on the screen a little bit difficult. I mean, it is. But you might conflict with them. I did, yeah. But you don't need to be careful.
ตอนนี้ยังอยู่ในแคมปัสดูดีไซน์ผมคิดว่าจุฬาลงกรณ์แต่ว่าผมคิดว่าอย่างที่สามารถเริ่มต้นได้คือสมมติว่ามันมีโอกาสที่เราดูจริงๆว่าคนที่เขาเดินคนที่เขาปั่นจักรยานเขารู้สึกยังไงหรือว่าใช่ไหมครับว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วระวังว่าจะติดเดินแล้วก็โมบิลไดรเวอร์จะทำให้คุณไนท์ดูเวลทำงานในเคเรียร์ว่าแล้วก็มีเรื่องมีกิ่งด้วยค่ะมีกิ่งแล้วก็มีไฟหน้าที่ค่อนข้างสว่างแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเรากำหนดเกียร์ไฟได้แล้วก็เราสามารถกำหนดสปีดได้ซึ่งปัจจุบันเรากดมาที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่แคมป์บ้านดูดีนะนี่คำนวณพาร์คไม่ใช่เหรอวะใช่ไม่ใช่ไปอยู่ในแคมป์บ้านที่ตัวอะไรคือดิ้งผู้ชายในกรุงโซลมาที่ธรรมศาสตร์มันปัญหาที่เกิดความผิดนะครับการดูแลหลายที่ใช่ไหมครับและที่เราเห็นเนี่ยคือว่าเป็นเราออกแบบของเรื่องนี้ของเราพอมันขาด first mile หรือ last mile ไปสุดท้ายคนนั้นขับรถออกไปนี่คือเส้นเลือดฝอยอ่ะโอเคก็ไม่มี first mile last mile ก่อนครับลองดูแค่ไม่ดูคอนเน็กต์ดูเลยทีอะไรมาทีโอเคเริ่มรักครับมาทำไมผมไม Closer. Where are you from? Malaysia. Ah, we have Malaysia. Yes. How many? One. No, people are not complaining. Oh, we are in 10 countries. Ah, okay. South Korean. Where did you come from? American company. Ah, okay. Start up. Yes. Okay. เอาละคุณผู้ชมครับไปกันต่อฮะคือในบริเวณงานนะฮะมีพื้นที่หลากหลายมากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาดีฮะกลับเลยอ่ะตรงนี้เหรอไม่ที่นี่ผมไปครับขออนุญาตพาไปดูเรื่องจากมีอะไรเนี่ยมีมาจากสามจังหวัดแท้เดี๋ยวพาไปดูครับที่ธรรมชาติเดี๋ยวทำนี่ครับนี่แค่ขออนุญาตถ่ายรูปด้วยเอาที่สวยมากเนี่ยมาจากสามจังหวัดนะครับมันจะเป็นแจ็คจากภาคใต้มาถึงบริเวณงานศิลปะแล้วคุณผู้ชมถ้ามองบริเวณสวนก็มีกิจกรรมอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะไม่ได้เอาที่งานถ่ายรูปก่อนเลยเอ้าราชิตราชิตครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นบริเวณพื้นที่ของการแสดงโชว์ศิลปะนะฮะคุณผู้ชมฮะinstallation กันนะครับเขาจะพยายามคนรู้ว่ามันมีทรัพยากรสำคัญที่ต่างๆมันคือเกลือไงมันคือผลิตเกลือเกลือเอามาซินดิฟายให้คนเข้าใจว่าในทางใต้เขามีอัศจรรย์มากหลายภาคว่าลายเขียนขึ้นมาเขียนมือใส่เกลืออะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักงานปีนอันนี้เป็นต้นสนที่อยู่ข้างงานว้าวเป็นชิ้นเดียวใช่ครับเราสามารถจะตัดได้จะให้ดีขึ้นนี่สีมากเลยสีมากคือกลางเพราะว่าเป็นอย่างนี้ต้องเรียกกันต้องเรียกต้องเรียกคือเป็นต่อตรงนี้แหละนี่คือไม่ขายเลยอยากไม่ได้ทำใช่ไหมยังไม่ได้ทำใช่ไหมจะเป็นศิลปะอยู่เรียกว่างานเผาอีกแล้วพี่ก็รู้พี่ชักภาพครับอ๋อจะดูรูปจะดูรูปอะไรจะหาเจอกรอบรูปฮะแวะไปดูเลยฮะว่าคืออะไรนะฮะอาจารย์เขาเป็นอาร์ติสต์ที่เอาพี่ผมจะใช้ก่อนสนุกจริงๆก็พระอาจารย์เขาจะเหมือนอิมเพรสชันนิสต์ครับแล้วมันก็มองดอกไม้แทนอะไรนะสารเทล่าแทนความเป็นชีวิตที่ข้างล่างอยู่นะที่ข้างล่างแต่ชิ้นนี้ที่เอามาที่นี่วันนี้เพราะว่าชื่อคือดอกสีมาจากกิตติเนี่ยค่ะเพราะว่าชิ้นนี้เต่าเขียนแล้วก็เอาไปประมูลหาเงินมาทำปฏิบัติการเพื่อตกแต่งสวนที่นี่ใช่ค่ะท่านที่ประมูลได้ไปคือ
คุณปีชาค่ะกับมอมและส่งจะทับเองคุณหญิงแอร์นี่ประมูลไปแล้วประมูลไปแล้วแต่ยืมมาแสดงค่ะยืมมาแสดงนะคุณผู้ชมฮะผมกวกแทนต่อไปตัวเมียครับไปถ่ายรูปไปยังไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮะเรามาวิ่งตอนเช้าแล้วดูกันไปแล้วกันอาจารย์ครับขออนุญาตถ่ายรูปคู่กันให้เรียบร้อยก่อนกลับนะครับได้ครับเชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมฮะในบริเวณนั้นยังเห็นแบบไกลๆเลยนะคุณผู้ชมฮะเห็นไกลไกลๆนะมีแต่สิ่งที่น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมฮะน่าสนใจไหมฮะใส่แว่นด้วยเออน้องๆอยากจะยืนที่ว่าอยู่ตรงกลางเรียนเชิญทุกๆท่านนะฮะแวะมาเดินเยี่ยมชมบริเวณงานนะฮะอยู่ในสวนเบญจกิตินะฮะฝั่งบริเวณโรงงานยาสูบนะฮะกับกิจกรรมว้าวนะฮะก็เป็นงานที่มีหลากหลายมิตินะฮะอยู่ในบริเวณงานครับไม่มีใครมาเลยไม่น้องก็จะชวนไปงานผมว่าถ่ายน้องๆตรงนี้ครับน่าจะเป็นที่ดูสดใสหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวจำไม่ได้ว่านางนี่สวยมากเลยอ่ะนี่นะครับตรงเซ็ตไฟนี่เลยนะครับน้องๆนี่ครับขอบคุณครับผมอยากจะกลับยังอยากมาคุยกับเราก็ได้ครับผมโดนแล้วครับที่ต้องถามแม่ผมไม่ถามกับน้องๆกันไม่ถามกับน้องๆกันดีกว่าเราต้องก่อนอ่ะถ้าเชิญเลยครับเอาละคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวถ่ายภาพที่ระทึกกันอีกสักรอบนึงนะฮะเดี๋ยวกำลังมองหาทีมงานก่อนนะครับคุณกี้ฮะถ้าคุณกี้ได้ฟังไลฟ์นี้อยู่ฮะก็รินเชิญฮะเดินนาในบริเวณนี้ด้วยนะครับและงานนี้ฮะมีถึงวันที่27นะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่ใกล้บริเวณก็เรียนเชิญนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเรายังเดินไม่ถึง 50% ของงานนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมลองมาดูฮะเผื่อจะมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตของคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมมาและที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือใช้เวลาจัดงานเพียง2วันนะทุกอย่างนะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน2วันนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะเรียนเชิญฮะใครอยู่ใกล้วิกกี้ฮะตามวิกกี้มาด้วยนะฮะก็ตรงนี้ขออธิบายถึงที่มาที่ไปเลยค่ะตรงนี้เป็นกิจกรรมคอลลีของวาสานะคะรอตั้งแต่การเป็นงานที่ฟิวเจอร์ทีเดอร์ค่ะก็คือชวนให้เซ็นเตอร์ของเมืองจากหลายภาคส่วนเนี่ยได้มาเรียนรู้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเรามีทั้งข้อมูลที่พูดถึงเรื่องคนในอนาคตเพราะว่าคนเหล่านี้แตกต่างกันนะหกคนนะเราเวลาเราพัฒนาเมืองเราก็คือว่าไม่ทิ้งใครข้างหลังเลยนะตรงนี้ก็จะมีเกมให้เล่นอยู่ว่าสามารถที่จะส่องสแกนตัวบุคคลไปเล่นเกมเพื่อได้สรุปว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนได้ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยพอเข้าใจว่าสไตล์เกมเป็นยังไงแล้วนะคะเราก็จะพาเขาไปเรียนรู้ว่าในตั้งแต่ปีที่แล้วไปนะคะจนถึงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะประเทศไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างนะคะเพื่อที่จะชวนให้บรรดาเรียกว่าผู้คนที่เข้าไปจินตนาการภาพแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแต่การเปลี่ยนเชิงระบบมันจะส่งผลกับชีวิตของพวกเราคนที่ใช้ชีวิตในเมืองเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเกิดไลฟ์สเตจที่เปลี่ยนไปนะคะหรือว่ามีเกมที่เล่นเนาะตรงนี้จะมีเกมอันนึงจะอยู่ที่สองอยู่บริเวณตรงนี้เราก็จะเล่าว่า
ดิเรกชันในการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยพอเทคโนโลยีมันเกิดอะไรใหม่ๆที่แบบนี้แล้วเนี่ยคนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตในแต่ละดิเรกชันในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นครอบครัวจะเล็กลงแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านวิชวลมากขึ้นนะคะ AI จะเป็นสแตนดาร์ดในการใช้ชีวิตในบ้านนะคะหรือว่าเรื่องของสมมติเราที่เฮลเลยถ้าเป็นเรื่องเฮลเนี่ยก็คือจะเกิดดีเวิร์ดที่ว่าเซลล์มาสเตอริ่งก็คือคนจะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีก็มาเกิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บ data ถูกไหมว่าคนกรุงเทพคนใดใช่ก็คือพอเราเล่าอนาคตพวกนี้เราก็จะชวนเขาทำเพราะว่าเรื่องไหนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาอยากจะให้มาเกิดขึ้นในเมืองของเราครับนี่ผมอยู่ดีสิครับใช่ใช่ใช่ชอลลิ่งเมืองใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะเติมคอนเทนต์เพิ่มก็คือจะเล่าถึงศักยภาพของพื้นที่รามา1รามา4ที่เป็นพื้นที่คอร์ปอเรชั่นในงานเมืองนะครับเจอครับเดี๋ยววันศุกร์แกมาพูดอันนี้เป็นโซนนักพัฒนาแล้วเอาละมาถึงโซนนักพัฒนากันครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นการทำสวนแล้วก็ทำบริเวณใหญ่เต็มเลยเขาเป็นที่ทรัพย์สินก็ค่อนข้างที่คู่เฟรมคู่เฟรมก็หรือที่นี่ใช่ที่นี่กันเลยครับนี่แต่งตัวแบบนี้แล้วก็มีกลุ่มพวกข้าวของคนที่จะไม่ใช่ใช่ทีนี้ใจจะเอาเรื่องโครงการพัฒนาอยู่ให้พวกเราคนคนที่ได้ชมที่ให้กับพวกชุมชนข้องแล้วนะครับก็คือว่าทำโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ให้กับมีส่วนที่แล้วก็ในส่วนท้ายเราไม่จะได้อันนี้ตึกอาจารย์สวยครับอยู่ตรงธรรมศาสตร์รังสิตใช่เป็นอย่างนี้เป็นอาคารเสร็จแล้วตัวข้างบนเป็นยุคอะไรประมาณนั้นใช่ร้อยปีใช่ร้อยปีต้องนั่งดูแล้วก็ในท้ายที่สุดก็จะเล่าเรื่องเมืองกันตรงนี้มีกิมมิคนิดนึงว่าจะมีเราใช้ไอเอไอคือตรงนี้เราให้คอมพิวเตอร์ที่สามเพื่อเรียกเมืองในดวงกระปิดจากนั้นเนี่ยพอเขาประสบถึงตรงนี้ค่ะเราจะมีภาพเมืองในดวงกระปิดของเขาเป็นนี่ต้องเล่นแล้วแต่ละคาแรคเตอร์ใช่แล้วค่ะเหมือนเขาได้ทำภาพที่เขาคิดขึ้นมาเป็นของจริงอันนี้นะคะพออย่างนี้เป็นในใต้เก็บดีว่าใครทำเซอร์วิสเนี่ยประชาชนที่ทำเราจะอัปเดตเดต้าที่ถูกมาแล้วก็มีกลุ่มคนใช้6ประเภทที่เขามาทำจะเป็นยังไงแล้วเขาอยากให้เมืองเป็นยังไงเช่นอันเนี้ยกราฟที่สูงที่สุดตอนนี้ก็คืออยากให้เมืองเป็นศูนย์กลางธุรกิจของการเติบโตพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือว่ามีงานที่เป็นกลาง6คนก็ถูกนักคำนวณได้เก่งมากยอดอันนี้จะเป็นภาพอย่างที่ต้องเล่นคริสเตตก็จะได้อันนี้จะฝันๆนิดนึงครับอันนี้ใช้ Mid Journey ค่ะนะทางอาสาใช้ Mid Journey AI เจนภาพขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นตลาดใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เหลือเราเดินด้านนอกแล้วเดินตามสายตาแล้วถูกที่ก็ฝากมาใช่ผมครับนี่มีโซนที่นั่งด้วยนะเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วก็งานนี้ก็เปิดถึงเวลา 20:00 นนะฮะแล้วก็จัดถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในเมืองมุมเมืองต่างๆนะฮะในบริเวณสวนนะฮะก็เลือกกันได้ฮะใครอยู่ใกล้ก็แวะมาทักทายกันได้ครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่สวนเบญจกิตินะครับคุณผู้ชมฮะเอาละฮะก็ถ่ายสัมภาษณ์ของว้าวไปสักครู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นออฟไลน์ให้เขาเก็บไปใช้นะฮะเอาละฮะเป็นยังไรบ้างฮะในบริเวณสวนเบญจกิติแห่งนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้นะฮะเราก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้นะฮะในวันปกติหรือวันอื่นก็ได้นะฮะใครอยู่ใกล้ก็อย่าลืมฮะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานกันครับคุณผู้ชมฮะ
นะฮะเรียกว่าเข้าไฟหล่อเหลาก็เลยทีเดียวเชียวครับและแน่นอนครับพี่ว่านก็ยังยืนอยู่ข้างๆนะฮะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเปิดตัวเลยฮะพี่ว่านของเรานะมติชนต้องขอบคุณมากนะที่ใจดีนะฮะเปิดมือถือเป็นเราเตอร์ให้แอดมินนะฮะเนื่องจากข้างในก็สัญญาณขาดหายนะฮะเลยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะกับตัวแรกนะฮะและหลังจากนี้ฮะทำเป็น EP EP นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวจะทำเพลย์ลิสต์ให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการดูย้อนหลังฮะจะได้เลือกหมวดหมู่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าสัญจรนะฮะหรือลงพื้นที่นะครับน้ำท่วมก็แยกเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะจะได้เรียกว่าคุยกับเพื่อนได้ถูกคอฮะว่าวันนี้ดู EP นี้แล้วหรือยังฮะนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ดู EP นี้แล้วหรือยังวันนี้ดูแล้วหรือยังฮะแล้วก็เลือกพูดคุยกับเพื่อนได้ถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมฮะลุยกันต่อฮะคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยแล้วครับมีคนอะไรเห็นว่ามันเป็นท่าหรือเป็นท่าบนบนอ๋อเป็นข้อผิดพลาดเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยสำหรับคนถามดีจังหวะพอดีใช่ใช่มันคนเดียวกันเขาก็วิ่งประจำประจำเมื่อเช้ามาก็ไม่เห็นต้องใช้ปูพอมันเนาะครับไอ้เรื่องหมูเบื่อไหมครับอาจารย์ฮะเบื่อไหมน่าตื่นตาตื่นใจดีฮะคุณชมฮะก็เป็นงานแรกของไอ้สวนท่านหมอฟ้าคนนี้ก็เป็นคนสำคัญของประชาชนเลยที่ดูแลสวนเขาคือใครนะฮะอาจารย์ฮะป้าก็ดูแลพี่สิงห์แล้วก็เป็นงานแรกก็จริงแล้วงานนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรมากนิดหน่อยนะครับน้อยมากน้อยมากเป็นแค่รอพอเองค่ะเมื่อเช้าเราวิ่งมาเลยยังว้าเลยเฮ้ยทำได้ไงวะเนี่ยครับเดียวสองวันนะฮะคุณผู้ชมฮะสองวันที่ผ่านมาอะไรนะรอปภที่นี่ก็เหนื่อยกันทุกคนก็รอปภก็มาช่วยจัดงานด้วยนะคุณผู้ชมฮะเป็นที่อยู่ของตำรวจตอนที่ช่วงในเก่งก็บรรยากาศสวยงามนะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือด้านไม่ตกนะเนี่ยบางพัดตกนะฮะบางที่ตกใช่ฮะคุณผู้ชมฮะลมมันออกทางฝั่งจุดไหนตกก็แจ้งกันเข้ามาได้ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ไอพีดีนี่สวยดีนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเมื่อเช้าวิ่งผ่านยังไม่เสร็จเขาเป็นอะไรโดนสะโพกเราสามารถเขียนรูปได้มันไปได้กระจกเปลี่ยนตอนที่เราเล่นมันใช่แล้วเราสามารถไม่เอาตัวแล้วเขาเป็นออฟเซ็ตแล้วให้เขาเป็นกระจายอันนี้ฟ้าใหม่เครื่องกรองอากาศอ๋อว้าวผลที่มันเลยได้ผลนะครับอาจารย์กรองเบียร์25นะใช่ครับกรองเบียร์25ก็ไอซีเขามีข้อมูลอยู่เป็นวอลลุ่มนะครับไอซีไม่ได้มาแล้วกรองอากาศในเฉพาะพื้นที่ตอนนี้เขาติดตั้งที่วันหนึ่ง101นะครับแล้วก็ช่วยกรองอากาศในบิสกิตเป็นโลโก้แล้วมาติดไอ้ตัววัดอากาศเลยอืมสวยงามฮะเครื่องกรองอากาศมีครับแล้วเนี่ยมีครับแล้วนะมันมีใช่ไหมคะมันมีครับแล้วนะมีกี่โซนตอนนี้มี12มุกมีก็เป็นระบบโมบิลิตี้ใหม่ที่แบบใช้แอปเรียกรถแต่ว่าต้องจอดเป็นจุดๆถูกไหมใช่ค่ะมาใกล้ๆปากเลยครับก็หลักๆก็คือเราให้บริการเป็นพื้นที่อ่าใช่ตอนนี้มี12จุดในกรุงเทพค่ะก็เป็นรถตุ๊กไฟฟ้าใช้แอปเรียกจ่ายเงินผ่านแอปใช่ก็จะมีจุดใกล้ป้ายรถเมล์ก็เรียกมาณจุดนี้ในซอยก็มีนะคะตรงนั้นโอเคคือคนใช้ได้ดีใช่ค่ะวันนี้เราก็มาช่วยซัพพอร์ตแกด้วยนะคะตลอดเลยนี่เป็นมูลิตี้ใหม่ของเมืองนะครับเป็นสตาร์ทอัพนี่เด็กรุ่นใหม่นะก็น้องๆเก่งมากผมเห็นตั้งแต่ตอนที่ทำพิจุฬาแล้วก่อนเริ่มพิจุฬาก่อนเลยอ่ะก็ยังคิดเออแล้วก็เป็นไฟฟ้าใช่ค่ะถ้าใครมางานนี้ก็คือเดินทางมา BTSแล้วก็ใช้บุ๊กมีเป็นลาสมายใช่เยอะมากต้องทำเสร็จเมืองมากแล้วคนขับก็ดีสวัสดิการก็ดีนะใช่ค่ะคือเขาได้เป็นเงินเดือนเขาไม่ได้เป็นใช่ค่ะเขาได้แจ้งเงินเดือนเลยใช่ค่ะฝากพื้นที่ใหม่ด้วยนะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณท่านว่านักต่อไปนักท่องเที่ยวชอบในเขตเมืองชั้นในไหมใช่ค่ะตอนนี้เขาไม่มีการโกงราคาทุกอย่างราคาผ่านแอปหมดแล้วจะมาต่อราคาให้เมื่อยก็เรียกว่ามีมาตรฐานนะแต่นี่ไปนี่เท่าไหร่ก็จ่ายเงินผ่านแอปแล้วก็คนขับไม่ได้สัมผัสเงินหรอกใช่ถูกต้องหมดเลยใช่ก็เทคโนโลยีรู้กับพี่ชาติไหมครับได้ค่ะได้ค่ะที่เหมือนแบบไอเดียของเด็กรุ่นใหม่รุ่นมีนะครับพวกเราเป็นรุ่นใหม่ที่ยังมีดีไซน์ที่ก็ยังเป็นตุ๊กๆไทยอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะตอนนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่เลยมาไว้ใจครับคืนนี้มือปวดขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสำหรับการให้บริการลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะนี่แค่คร่าวๆนะฝั่งขวานี่มีแต่สิ่งของอลังการทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมฮะจบตรงนี้ใช่
นี่มันคืออะไรตรงนี้ตรงนี้เป็นสำหรับราคาก็สามารถโซล่าเซลล์นะครับเอาละฮะแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องของโซลาร์เซลล์นะฮะคุณผู้ชมฮะจาก SCG นะฮะตอนละหนุกนะครับราคาสะอาดเหมาะกับเมืองสะอาดนะครับตอนนี้แล้วเราก็มีเรื่องแบตเตอรี่ด้วยอ๋อโหเหมือนของอีลอนมัสเลยใช่ใช้ได้ทั้งก้อนฟืนครับตอนนี้ปกติโซลาร์เซลล์ก็ใช้เฉพาะแตกคือชาร์จแล้วก็เก็บไว้อย่างไฟที่ใช้ปัจจุบันก็ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ธรรมดาที่เก็บเข้าแบตเตอรี่ก่อนเสร็จแล้วก็มาสอบไฟครับแต่ดูเป็นหมดเลยตอนนี้10กิโลวัตต์ครับ10กิโลวัตต์ก็น่าจะใช้ได้หลักหนึ่งพอดีทั้งวันนะครับใช้แอร์ได้ไหมใช้แอร์ได้ใช่แต่ก็อยู่ที่แอร์ด้วยถ้าเกิดแอร์ใหญ่มากถ้าใช้โซล่าอย่างเดียวคุ้มมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดมีแบตเตอรี่ด้วยเนี่ยอาจจะยังนิดนึงนิดนึงครับณปัจจุบันถ้าเกิดมีก็ใช้เพราะกลางวันใช่ถ้าใช้กลางวันเนี่ยมันเปิดแอร์ได้เลยแต่ถ้าใช้กลางคืนด้วยการพวกไฟดับไฟตกอย่างเงี้ยครับอันนี้จะดีมากถูกลงเยอะแล้วถูกลงเยอะมากที่ใช้กับบ้านกับอินดัสทรีจริงๆกับบ้านตอนนี้อินดัสทรีใช้มานานแล้วเราคุ้มมานานแล้วประมาณ5ปีแต่บ้านตอนนี้เริ่มคุ้มที่7ปีแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องขายไฟเข้ากริดใช้แทนเลยถ้านโยบายรัฐบาลเนี้ยบ้านมีโซล่าภาคประชาชนขายเข้ากริดได้ 2.2 บาทก็ได้ครึ่งราคาถ้าไม่อยู่บ้านก็ขายขายกลับไปครับแล้วก็จะมีตัวโชว์อันนี้เป็นเดี๋ยว SCG พาไปฝั่งขวาหลังมือของเล่นของเล่นของโชว์ของโชว์อันนี้คืออะไรครับเนี่ยมีกระจกด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะของเล่นอ่ะไหนของเล่นโอ้โหเมื่อช้ายังติดกาวอยู่นะงานรีบงานรีบงานรีบเพื่อใช้พูดแบบพูดแบบงานแต่เช้าเนี่ยครับมันจะมีเล่นกราฟิกได้อันนี้ก็จะแบบเป็นลูกเล่นให้กับคนมาสร้างงานอาร์ตแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์ว้าวซึ่งไฟที่เราใช้เนี่ยอย่างที่พี่โอเล่าก็คือเป็นไฟที่ผลิตได้จากโซล่าเราก็มาเบนกันในเรื่องของเทคโนโลยีกับกิจกรรมที่เข้ากับลูกค้าทำให้ตัวใหญ่ไงลิงนี่เดี๋ยวเชิญอาจารย์ทำภาพแล้วก็ทำถ่ายรูปด้วยนะครับเป็นผลงานศิลปะเป็นหลักฐานว่าอาจารย์เล่นอะไรใช่แล้วก็ทำเอางี้อย่างอะไรเนี่ยเอาแบบสวยๆอย่างต่อมานี่เฮ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเชิญ SCG ถ่ายภาพกันจ้าดีไหมเชิญต้องซีนตรงนี้ดีไหมสวยงามมากเอาคุณผู้ชมฮะเรียนเชิญทุกท่านนะณบริเวณส่วนเบญจกิตินะฮะนี่ก็เลยคอลเลอร์ฟูลแบงคอกไงนี่ไงเป็นไงฮะคอลเลอร์ฟูลแบงคอกไหมสวยไม่ใช่มีหนึ่งเดียวเลยนะครับแค่นี้สวยผมไม่มีใครทำที่ได้ที่ผมจอมสวยหนึ่งเดียวนะคุณผู้ชมฮะโอ้สวยมากเรียนเชิญมาเป็นหลายส่วนร่วมกันนะโอ้โหคุณผู้ชมแต่มันไม่ค่อยบอกผมสวยมากดูในจอว่าเฉยๆมองไปที่บริเวณบูธนะฮะสวยงามมากตามท้องเรื่องฮะโอ้โหสวยมั้ยสวยฮะท่านฮะดูในนี้เฉยๆนะตามองข้างในนี่สวยมากเลยจันสวยมากครับโอ้โหดีฮะเรียกว่าฝีมือดีแล้วก็ฉากดีด้วยนะคุณผู้ชมฮะเรียนเชิญทุกๆท่านนะมาร่วมกันนะเรียนได้เร็วมากสองวันนะคุณผู้ชมฮะอยากจะย้ำว่าสองวันทำได้ขนาดนี้เชิญคุณพี่โอ้ได้เชิญฮะคุณผู้ชมฮะสวยงามมากตามท้องเรื่องนะฮะณบริเวณสวนเบญจกิตินะฮะคุณผู้ชมฮะเดินตามสะพานเนี่ยตกทอดลงมาได้เลยนะฮะสวยมากฮะขอบคุณนะครับอันนี้เป็นของที่ทำที่สภาได้เลยครับอาจารย์ได้ฝั่งนู้นมีอะไรงานนะฝั่งนู้นฝั่งนี้มีจะดูไหมดูได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นถ่ายรูปอ๋อมีฝั่งหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชมฮะอันนี้เก่งสวยเนาะอ๋อสำเร็จรูปฮะมาถ่ายรูปได้เลยไม่ต้องทำเองเชิญอีกสักรูปได้ไหมครับอันนี้เป็นโซล่าสักรูปฮะและไฟที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะกำลังไฟทั้งหมดนะคุณผู้ชมฮะมาจากโซล่าเซลล์ที่ตั้งอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะใช้ไฟบริเวณนี้ก็มาจากโซล่าเซลล์แผ่นนี้ทั้งนั้นฮะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักฮะอันนี้คือบูธจาก SCG นะฮะคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญฮะแวะกันเข้ามาครับกี่โมงเนี่ยแต่ใช้มากถ้าใช้น้อยก็อยู่ได้ตลอดนะครับไม่มีต่อไฟเหลือไหมเนี่ยมีครับต่อไฟเกรดด้วยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์เจอกันมาแล้วสนุกดีนะงานครีเอทีฟคัลเลอร์ฟูลแบงคอกขึ้นสะพานได้ครับอาจารย์จะเห็นภาพรวมหมด
เอามาเดี๋ยวเราดูภาพรวมจากบนสะพานกันฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คุณพงพันธ์ครับพี่ถ่ายเวดดิ้งด้วยพี่ดูแลได้ครบวงจรนะคุณผู้ชมฮะวันนี้น่าจะทำหนังนะเดินไปทางนั้นนุ๊กหนังสั้นนักศึกษาฮะมี QA มานะครับอาจารย์CQM ครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะเยอะนะไม่ใช่มีแค่เท่าที่เราอยู่ในไลฟ์นะฮะอยากเรียนเชิญทุกๆท่านนะมาเจอกันที่สวนเบญจกิตินะฮะแล้วเราจะเห็นอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยนะแล้วแต่จะไม่รบกวนธรรมชาตินะใช่ครับเราดูแลสวนตั้งใจดูแลสวนมากแล้วก็ทางสวนก็กำชับแน่นหนามากพี่หนึ่งของเรากำชับแน่นหนามากเลยฮะเป็นกับพี่ฟ้าเป็นกับพี่ฟ้านะฮะมันก็ของจระเข้ครับจระเข้จระเข้เหรอจริงๆมันเป็นหนึ่งธุรกิจที่ของจระเข้ขยายมาคือกลุ่มจระเข้เป็นแบบของสีเลยครับเราก็เลยเอาคลิป3อันที่จัดอยู่ในสวนเนี่ยเป็น3คลิปไปทำหน้าผาโดยที่ใช้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงก็คือเป็นเรนฟอเรสต์ให้คลุมคลีกับธรรมชาติโคตรเนียนนะเพราะว่าสีจระเข้เองเราในเรื่องของการดูดซับธรรมดาสายได้มาทำมาจากธรรมชาติครับก็เลยปรับตัวได้ที่เป็นของคนที่เป็นเมืองที่อยากจะได้สินค้าที่ดีนี่ตรงนี้ก็มีอีกบูธนึงนะโอ้โหก็เลยเข้ามาช่วยมีดนตรีสดด้วยครับทำนี้ด้วยตรงนี้เป็นคอร์ดดนตรีการใช่เป็นดนตรีได้แต่กำลังจะเล่นหัวเรามีเล่นทุกวันก็มีที่นั่งด้วยนะโอ้โหเปิดถึง3ทุ่มนะคุณผู้ชมฮะจัดวันนี้ถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะอยากให้คุณผู้ชมฮะมาเรียนรู้นะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของ Bangkok Solar Fo นะคุณผู้ชมฮะสีสันควบคู่กับต้นไม้ได้ครับควบคู่กับป่านะเรียนเชิญทุกท่านนะนี่เป็นแค่ครั้งแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีถัดไปเรื่อยๆนะฮะในบริเวณตามสวนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวเชียวครับป้อมีใส่เนื้อไม่ลืมเป็นบ้านใกล้พอดีเลยให้อันนี้เป็นไลฟ์ใส่เนื้อเหรอนี่ครับที่เราเคยเจอกันไหมที่ไหนสมุดุมอ๋อดีมากนะจะชวนมาจัดอะไรเนี่ยตอนนั้นหนูร้องอยู่อ๋อหลังจากไลติ้งใช่ไหมนี่เลยครับสายเสียว่าครับทางคนออกแบบพูดนี้นี่เลยมาเดินเล่นนะพูดใส่ไหมพูดได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เคยแค่ยืนตรงช่องเดียวนะอาจารย์อันนี้ใครจัดไลติ้งเนี่ยก็มีทีมออกแบบจันเชิญยังนี้ได้ไหมสวัสดีจ้าโอ้โหคุณผู้ชมฮะก็อย่างตัวจัดทีมอันแรกเนี่ยค่ะเราที่อยู่ซ้ายมือค่ะก็เราก็ได้คอนเซ็ปต์มาจากทางจระเข้ของตัวโปรดักต์ของจระเข้ที่เป็นสีที่เน้นเรื่องธรรมชาติกับดูดีดูแล้วก็การออกแบบในทางแคสดีไซน์แอนด์รีเสิร์ชที่เข้ามาออกแบบนะคะก็ให้ความสำคัญกับการที่จะทำอะไรให้สีแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสีไปด้วยกันก็เลยใช้การปิดเป็นคำที่ว่าเรนฟอเรสต์ก็คือจะมีทั้งตัวอาคารที่เป็นตัวบันไดที่เป็นอาคารอยู่เดิมเนี่ยค่ะโดยที่เราใช้ตัวฟันแล้วก็เล่นไปกับสีของสีธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆสีจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะมีตัวไลติ้งด้านล่างที่เราก็จะมีเรื่องของการทำให้เหมือนมีน้ำลอยอยู่แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มอันนี้กลายเป็นผืนป่าที่ลอยอยู่เช่นเดียวกับพื้นที่สวนป่าน่าจะมีจัดงานนะครับจริงเป็นหลักใช่ครับคือตรงนี้จริงๆมันเป็นงานไลท์แอนด์ซาวด์อาร์ตเขาพยายามจะจำลองว่าแต่ละรูปก้อนดินนะครับมันมีชีวิตไฟสองนี้เป็นไฟลูกกระต่ายแล้วก็พื้นที่ก็ทำให้มันเป็นสีส้มเหมือนที่เป็นโซนบริษัทไอติ้งซึ่งก็มาช่วยเราครับใช่ครับมีประมาณ7ตัวนะที่มีตุ๊กตาถ้าไปตีกองมันจะมีไฟเล่นเอฟเฟคใช่ครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องรอมืดหน่อยจะเห็นชัดขึ้นมาเดินไฟเพื่อกระจายตัวคุณผู้ชมฮะเพลงเขาเป็นเขาเสียงที่มีเสียงเพลงมีแสงมีอะไรก็เพลงร้องเนี่ยนะ
ป็นไฟมีดนตรีด้วยมีเสียงนะเข้าคอนะเรียกว่าฟังแล้วก็จะเพลินๆนะแต่ละตัวเขาก็จะพยายามจะอินแอคทีฟกับคนที่มาเล่นโอ้โหมีไฟด้วยนะเพลินๆนะมานั่งกันชิวๆนะจัดถึงเวลา3ทุ่มนะคุณผู้ชมฮะจัดถึงวันที่27เท่านั้นดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ใครที่อยู่แถวนี้รีบมาเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะหรือใครที่อยู่ไกลก็แวะมากันได้ฮะณบริเวณสวนเบญจกิตินะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเคลิ้มเลยทีเดียวฮะฟินๆฮะฟินๆกันเลยนะฮะเรียนเชิญทุกๆท่านนะฮะมากันครับคุณผู้ชมฮะนี่นักตีกองก็จะมีไฟเกิดขึ้นทันทีเลยนะฮะโยกไปพร้อมกันนะตึงตึงโปะตึง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 โปะตึงตึงก็เรียกว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่อั้นมานานนะฮะเรียกว่า2วันทำได้ขนาดนี้นี่เรียกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวฮะคุณผู้ชมครับถ้าอยากเป็นตรงไหนตามสบายเดี๋ยวมาสบายแล้วพวกเราต้องหลังก็มาดูกันนะพวกเราทีมงานแฟนคลับก็ขอบคุณนะครับได้ครับคุณผู้ชมฮะเราคาร์ลส์ฟูแฟนคลับนะแล้วก็เป็นงานที่เราตามประกาศทุกอย่างช่วยจัดร่วมกับอมรินทร์ทิงกิ้งร่วมมือเป็นงานว้าวแล้วเราก็เตรียมพื้นที่ให้ก็ถ่ายว่าสวยถ่ายรูปชวนหมดให้หน่อยช่างครับขอชวนได้ครับพร้อมครับ3 2โอเคนะครับคุณครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็ขอบคุณมากเลยนะฮะคุณชมนะกับสวนบรรยากาศดีๆแบบนี้และไม่ได้จะเกิดขึ้นครั้งแรกนะแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อๆไปเรื่อยๆทั่วกรุงเทพมหานครนะฮะแบงคอก Colorful ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะและอย่าลืมฮะคุณผู้ชมฮะกับกิจกรรมว้าวเราจัดถึงวันที่27นี้นะฮะจัดเปิดตั้งแต่เช้ายันจนถึงบริเวณ3ทุ่มนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญทุกๆท่านฮะแล้ววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ